คนิคการทำคลิปวิดีโอไม่ว่าจะเป็นคลิปสั้นหรือคลิปยาวก็ต้องเริ่มต้นจากเทคนิคนี้ค่ะคลิปนี้นะคะไนจะมาบอกความลับนะคะที่ต้องทำเพิ่มเข้าไปนะคะในปีนี้ถ้าใครจะทำคลิปวิดีโอค่ะคือก่อนที่จะทำต้องเริ่มต้นจากตรงนี้เลยค่ะแล้วก็จะเสริมนะคะเทคนิคที่มาจากประสบการณ์ของไนเองค่ะสวัสดีค่ะไนท์ทูมีทยูค่ะคลิปนี้นะคะครูไนท์ก็จะมาบอกเทคนิคนะคะในการทำคลิปวิดีโอสำหรับคนที่จะเริ่มต้นทำวิดีโอสั้นหรือวิดีโอยาวนะคะเราก็ต้องเริ่มต้นจากข้อนี้เลยค่ะก่อนที่จะไปดูนะคะอย่าลืมกดติดตาม Subscribe ช่อง Night to Meet You ไว้นะคะจะได้ไม่พลาดเทคนิคการทำวิดีโอง่ายๆด้วยมือถือค่ะในปีนี้นะคะเราจะมาทำวิดีโอตามอำเภอใจไม่ได้แล้วนะคะเราต้องมีการทำการบ้านก่อนค่ะโดยเริ่มต้นนะคะก่อนที่เราจะทำวิดีโอเนี่ยถ้าเป็นตัวไนเองนะคะไนจะหาข้อมูลก่อนเสมอคือมีการค้นหาข้อมูลค่ะไม่ว่าจะเป็นใน Google ใน YouTube ใน TikTok นะคะหรือว่าใน Facebook ก็ตามค่ะเราจะหาข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่เราจะทำนะคะเป็นวิดีโอขึ้นมาคือก่อนทำต้องหาข้อมูลก่อนเท่านั้นนะคะห้ามทำก่อนนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเราทำก่อนที่เราจะค้นหาข้อมูลนะคะก็มีแนวโน้มว่าคลิปวิดีโอนั้นเนี่ยจะไม่มีคนดูจะไม่ปังจะไม่มียอดวิวค่ะเทคนิคที่นายจะนำเสนอนะคะในข้อแรกที่ทุกคนต้องทำนะคะก็คือการค้นหาข้อมูลค่ะยกตัวอย่างเช่นนะคะเราจะทำคลิปนึงเนี่ยเราลองไปดูก่อนไหมว่าใน YouTube มีคนทำไว้ไหมนะคะแล้วเรื่องเนี้ยที่เขาทำยอดวิวเป็นยังไงนะคะสิ่งที่ให้ไปดูเนี่ยไม่ได้ให้ไปก๊อปปี้เขานะคะให้ไปดูในหัวข้อที่เขาทำค่ะว่าผลตอบรับเป็นยังไงเราทำให้แตกต่างได้ไหมให้ดีขึ้นได้ไหมให้แปลกกว่าได้ไหมนะคะให้สนุกกว่าได้ไหมอันนี้คือข้อแรกค่ะคือการค้นหาข้อมูลก่อนจะทำเสมอค่ะหรือนะคะใครที่จะทำคลิปสั้นอาจจะไปลองค้นหาข้อมูลใน YouTube Short หรือว่าใน TikTok นะคะว่าเฮ้ยมีคนทำแล้วเป็นยังไงบ้างนะคะเราจะเล่าเรื่องให้สนุกหรือต่างจากเขาได้ยังไงแล้วทำยังไงให้คนมาดูคลิปของเราค่ะทีนี้ค่ะเมื่อเรานะคะได้หัวข้อละว่าเราจะทำคลิปนี้นะคะต่อมาก็คือเราต้องมีความชัดเจนในเรื่องที่เราจะทำค่ะยกตัวอย่างเช่นนะคะเราจะทำเรื่องขนมเค้กก็ทำขนมเค้กจะทำขนมไทยสอนทำขนมไทยก็ขนมไทยไปเลยนะคะจะรีวิวสินค้ายกตัวอย่างเช่นสินค้าก็ต้องแยกเป็นเครื่องสำอางของตกแต่งในบ้านรีวิวสินค้าไอทีนะรีวิวอุปกรณ์ในการถ่ายคลิปวิดีโอแบบนี้ค่ะพยายามชัดเจนในเรื่องที่ทำนะคะให้โดดออกมาเลยว่าคนมาดูช่องนี้จะเจอเรื่องนี้ค่ะของไนเองนะคะไนก็โดดเด่นทางด้านของการตัดต่อวิดีโอด้วยมือถือการทำคลิปวิดีโอการทำ YouTube ใช่ไหมดังนั้นค่ะไนก็จะมาดูค่ะว่าเรื่องที่ไนจะทำเนี่ยมันอยู่ในหมวดหมู่นะคะที่ชัดเจนในช่องของไนไหมก่อนจะทำวิดีโอค่ะบางคนนะคะอาจจะมีคำถามนะคะว่าอ้าวแล้วถ้าหนูยังไม่รู้หรอว่าหนูจะทำเรื่องอะไรดีนะคะกำลังจะเริ่มต้นทำคลิปวิดีโอคุณไนก็จะแนะนำให้ทดลองค่ะทดลองจากคลิปนะคะที่มีแนวโน้มว่าคนจะสนใจจากหัวข้อแรกนะที่เราไปค้นหาข้อมูลใช่ไหมเรานำมาทำค่ะทดสอบสัก5คลิปค่ะแล้วดูว่าผลตอบรับในแต่ละคลิปเป็นยังไงค่ะอันไหนที่ยอดวิวโดดหรือว่ามีคนคอมเมนต์นะคะพูดคุยกับเรานะคะมีคนสนใจแบบเนี้ยก็แปลว่าเรื่องนั้นน่าจะเหมาะกับเรานะคะลองชัดเจนดูอันนี้อย่างแรกนะต่อมาก็คือเรารู้ว่าเราอยากทำเรื่องอะไรเราเก่งด้านนี้เราชอบเรื่องนี้เราคิดเรื่องนี้ได้ตลอดเราสนใจในเรื่องนี้อยู่ทำไปเลยค่ะมันอาจจะไม่เห็นผลภายใน1เดือน2เดือนนะคะแต่ว่าทำไปก่อนแล้วเราจะรู้เองว่า3เดือนนี้ละเรื่องที่เราทำนะคะชัดเจนละเหมือนที่ครูไหนบอกเป็นยังไงบ้างถ้าเวิร์คถ้าดีก็ทำต่อนะคะถ้าไม่เวิร์คคนดูน้อยนะคะก็ลองเปลี่ยนเรื่องดูค่ะเราสามารถปรับเปลี่ยนเรียนรู้ได้เสมอนะคะทีนี้ค่ะอาจจะมีคนมีคำถามว่าแล้วเรื่องที่หนูจะทำอะค่ะมีคนทำอยู่แล้วเราจะทำได้ไหมอะจะมีคนดูไหม
คำตอบก็คือทำได้ค่ะเพราะว่าทุกเรื่องบนโลกใบนี้มีคนทำหมดแล้วนะคะทำไมถึงทำได้ล่ะคะคุณไนท์เพราะว่าเราจะนำมาทำใหม่เล่าเรื่องใหม่ในแบบของตัวเองค่ะคือทุกเรื่องอ่ะมันมีคนทำหมดนะคะสิ่งที่เราจะทำได้ก็คือสร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่คิดใหม่ทำใหม่ให้ออกมาดีขึ้นนะคะใช้พลังความคิดสร้างสรรค์ของเราค่ะทำให้สร้างออกมาได้ไม่เหมือนเดิมแตกต่างดีขึ้นนะคะแนะนำให้ดีขึ้นหรือแตกต่างไปเลยค่ะเข้าใจง่ายขึ้นนะคะภาพสวยขึ้นนะคะเสียงชัดเจนขึ้นแบบนี้ค่ะเล่าเรื่องในแบบของตัวเองค่ะต่อมานะคะเทคนิคของการทำคลิปวิดีโอเริ่มจาก1ค้นหาข้อมูล2นะคะชัดเจนในเรื่องที่ทำ3นะคะก็คือการเล่าเรื่องในแบบของตัวเองแล้วข้อสุดท้ายคืออะไรนะคะสรุปจากข้างหน้ามานะก็คือความสม่ำเสมอค่ะความสม่ำเสมอจะทำให้เรานะคะได้ในสิ่งที่ชัดเจนค่ะเช่นช่องนี้ลงคลิปเรื่องนี้สม่ำเสมอจังเลยแปลว่าช่องเขามีความชัดเจนด้านนี้นะช่องนี้ลงคลิปเล่าเรื่องแบบนี้สม่ำเสมอมากเลยเป็นการอธิบายที่เข้าใจง่ายช่องนี้นำเสนอคลิปแบบตลกสนุกสนานช่องนี้สอนทำแบบเราทำตามได้ง่ายๆเลยช่องนี้เราชอบมากดูแล้วมีแรงบันดาลใจมีกำลังใจแบบนี้ค่ะก็คือมาจากความสม่ำเสมอค่ะความสม่ำเสมอนะคะคือความลับของความสำเร็จนะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเราเพิ่มโอกาสให้ตัวเองเสมอและเราทำให้ตัวเราเองเนี่ยเก่งขึ้นดีขึ้นในทุกวันนะคะบางทีเราไม่รู้หรอกค่ะว่าโอกาสหรือความสำเร็จหรือรายได้นะคะจะเข้ามาตอนไหนนะคะแต่สิ่งที่เราทำได้ก็คือสร้างโอกาสสร้างผลงานสร้างคลิปวิดีโอขึ้นมาค่ะใครที่ดูคลิปนี้จบแล้วนะคะรีบนำไปใช้เลยนะไม่ว่าจะเป็นหาข้อมูลก่อนนะคะแล้วก็นำมาเล่าเรื่องในแบบของตัวเองนะคะให้ชัดเจนลงคลิปเรื่องนี้ให้ชัดเจนเลยแล้วก็ลงคลิปบ่อยๆค่ะถ้าใครนะคะอยากแนะนำให้เพื่อนๆพี่ๆที่จะเริ่มต้นนะคะว่ามีเทคนิคแบบนี้แบบนี้นะสามารถคอมเมนต์บอกครูในได้เลยนะคะเผื่อเป็นประโยชน์ให้กับหลายๆคนที่กำลังเริ่มนะคะหรือใครนะคะที่ทำอยู่นะมาแปะได้ค่ะว่าคลิปนี้นะคะเป็นเรื่องนี้ตั้งใจทำมากค่ะจะได้มีเพื่อนๆนะคะแลกเปลี่ยนกันเนาะแล้วก็จะมีกำลังใจระหว่างทางมากขึ้นค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดติดตาม Subscribe ให้ช่องในTo Meet Youด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเทคนิคที่ทำได้ด้วยมือถือค่ะเจอกันต่อคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ